ักนึ่ง5นาทีสุกเลยค่ะนี่เป็นดอกมะพร้าวเลยจ้ะ245มีการหมักเมี่ยงนะไข่มึงมันเริ่มมาแล้ว2กิโลเมตรประมาณ2ครึ่งใส่แกงโนเนาะนะแต่ตี3แล้วครับลาบควายต้องชิมดูว่าคนร้านนี้เยอะมากเลยเต็มร้านเลยเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้พามาเดินตลาดหนองล่องตลาดนาดวันอาทิตย์เจ้าตลาดบ้านเวียงหนองล่องเนาะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูนคล้ายๆตลาดนาดวัวควายที่สันป่าตองค่ะครับที่เราไปเดินทุกๆวันเสาร์เนาะอันนั้นเนาะนี่จะเป็นวันอาทิตย์เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะเป็นที่กว้างเดินเท่าไหร่ก็เดินไปทั่วเนาะมีขายทุกอย่างเลยค่ะของสดพระเครื่องมีวัวมีควายแล้วมีของกินสุกมีลาบมีทุกอย่างเลยเนาะคนเยอะแยะเลยโซนของพื้นบ้านเยอะแยะมากมายพื้นบ้านแบบนี้เนาะจะมีนี่นะคะนั่งขายแบบนี้เลยครับเราไปซอยแรกก่อนไหมอ้อมันนี่เนาะไปเฮ็ดลมครับเฮ็ดลมเฮ็ดลมแห้งก็มีแห้งหลายโซนค่ะตอนนี้เราจะเริ่มต้นที่โซนของเมืองเนาะเผื่อเจอแมงมุมมันหรือเปล่ามาดูกันของบ้านบ้านนี่ยอดประคามมาว่าแหวนมาแล้วโอ้มาซ่อมมีแล้วแหงจ้าแมงมันแบบมีซะเนาะแมงมันแบบมีดิเสื้อกางน้อยลูกได้ปีนึงมีอยู่จ้าครับส้มปล่อยก็มีจ้าที่เมืองได้บรรยากาศไหมเฮ็ดนี่ไหมนี่ตากแห้งไว้นะแม่เนาะกับตอบโจเดดี้เฮ็ดลมไปแข่งแค้นนะเจ้าเฮ็ดอย่างค่ะเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองเคยได้ธรรมชาติไหมแต่อันหนึ่งยาวป่ะเฮ้ยมากี่โมงล่ะมากี่โมงแล้วเจ้าตีสองก็มากันนะนะแต่การก็เริ่มประมาณถึง5ถึงประมาณเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงอ๋อคนยังคึกคักครับเยอะอยู่มาทีไรก็ต้องเจอชิ้นควายสดๆเลยชิ้นควายนะแม่เนาะเจ้าชิ้นควายสดๆแล้วนั่งอย่างไรขอดคนไปได้ขนมข้าวต้มเนี่ยน้ำผักวิธีน้ำผักน้ำผักผักกัดต้มยำงาข้าวแป้งกัดดองงาข้าวแต่ผมม่วงมีละฮะม่วงลำพูนกับเจ้าเจ้าออกอวยหาใส่สารกันได้เหรอไปเลยส้มกับเจ้าลำละกับหวานลำละกับหวานอันนี้ส้มหน่อยส้มหน่อยโอ้หมูม่วงมันต้านอันนี้อะไรล็อกมันแตกที่มันล็อกพี่ริบอ๋อเอาคนมาแปะเป็นดีกันเจ้าเนี่ยแต่มันมาแปะเป็นเนี่ยล่ะอันนี้คนมาเป็นยังไงของท่านนี่ไปหอยำกุ้ยเต็ดงองกุ้ยเต็ดงองกุ้ยเต็ดพูดแล้วงองบักกุ้ยเต็ดพูดงองกุ้ยเต็ดพูดแล้วเอาหอมันนึ่งหอมันนึ่งนึ่งไข่ซึ่งกุ้ยเต็ดกินนึ่งแล้วก็จิ้มเลยครับอันนี้เราไปจิ้มด้วยเนาะเจ้าตาถุงแล้วตาบาดแรกล้ำน้ำมอสน้ำมอสไปลองไปกินลองดูก่อนลองได้ก็เคยกินเลยเจ้ามันตั้งนึ่งแบบพิเศษเลยมันแค่ไหนก่อนป่ะฮะโอ้ยมัน5นาทีมันเป็นจะได้หามันยังมันก็สับฝรั่งอ่ะลูกเออค่ะเนี่ยต้อง5นาที1 5นาทีค่ะอ๋อ1 5นาทีสุกเลยค่ะโอ้8นาทีขอบคุณจ้าขอบคุณครับมัน5นาทีกำลังหูเนาะครับมารุมมารุมแกงอร่อยมารุมเพื่อสุขภาพค่ะหยอดไปอี้อ่ะเธอเขากินเท่าไปอี้เนาะอันนี้เป็นดอกมะพร้าวเลยจ้ะใช่อร่อยเหมือนกันหวานหวานเหมือนกันแล้วไปแกงใส่ชิ้นไก่เนาะมันจะมีเนื้อมันโตยแต่เนื้อมันหมดละโอ้โหดอกมันดอกนี่นี่โอเคเลยเนี่ยดอกมันนี่จะเขียมหน่อยเขียมมันขมวะมันบ่ค่อยมีไงจ้ะมันขมไม่มีดอกไม่ได้ขมค่ะอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันส่วนใหญ่นี่เอาไปแกงใส่ชิ้นไก่เนาะอร่อยเอาไปนี่ก็ได้ค่ะนี่ได้นี่ได้เป็นดอกหัวละ10บาทเลยจ้าดอกมะพร้าวนะครับใช้ได้เลยเรากินแบบพี่มาตลอดเลยนะเดี๋ยวมะพร้าวอ่อนอันนี้มันดอกมะพร้าวอ่อนเลยเหรอดอกมันเลยจ้าไม่ได้อย่างเลือกอะไรเจ้าตอนนี้เป็นของแห้งดอกนิ้วเนี่ยเนี่ย
นี้ถ้าผักชีต่างๆที่ดูที่เห็นปลาทูตัวพิบตัวใหญ่ขนาดแกงพริกแกงกระเทียมเจียวพริกแกงแกงเผ็ดได้เจ้าแกงแม่ขนมเส้นได้ขนมเส้นอันนี้แกงอ่อนนี่อ่อนเนื้ออ่อนข้าวแตกที่แบบปลาอ่อนเหรอที่แบบปลาอ่อนเหรอนี่แกงผัดที่อยากการซาบะเทสก็ค่ะแม่เทสอยู่เทสอยู่ค่ะชื่อเป็นอะไรเก่งซาบะปลาร้ากะปิกระเทียมหอมแดงจะได้หอมแดงสักหน่อยเอาเลยซาบะเลยซาบะข้าวชื่อสำหรับของหมอดเนาะสาวบาทสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเมียอยู่ไหนเต้าอ๋ออันนี้เมียปลาแป๋งปลาแป๋งไม่แป๋งจะไม่แป๋งหรอนี่ว่าปลาเมียงปลาเมียงเลยอันนี้ปลาเมียงไหนเจ้ากุ้งปลาเมียงบนดอยบนเจ็ดสิบเจ็ดเจ้านี่ปลาเมียงไม่แป๋งไม่แป๋งนั่นไม่แป๋งกาแฟเมียงสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมีวิธีการหมักเมียงนะเขาจะได้กินเมียงได้กี่เดือนก็เจ้าอยู่ก็ทำหน้าเกศในหน้าขอพร้อมที่เหยาเลยนี่อ๋อมาไว้ครับถ้ามันครับถ้ามันพอได้ญาติก่อนที่คืนได้กินมันพอมันคืนเดียวก็ได้กินครับแต่ขึ้นจะล่ำมาล่ำอยู่ที่ระยะเวลาบ่มโอ้ระยะเวลาจะทำแก้วอันนี้จะโลร้อยถ้าเอาตอนแรกเอาไปขายกันเนี่ยแรงกันนี่ของใหม่มีจอนอ๋อนี่ของแพงนะครับเคยไปขุดมานะครับห้าสิบกับหกสิบเป็นร้อยนี่ก้อยจะได้เจ้าไม่มาน่ะก้อยสามก้อยสามก้อยสามสิบของลำหน้านี่มีมาแล้วไงที่หนุ่มไปต่ำครับของเยอะแยะละขนาดกว้างมากโบ๊ทมาตุยครับแรงมันอันนี้มันจอมแล้วนี่อันนี้จอมแล้วแบบจอมอันนี้สดสดลูกวัวกับลูกควายน่ะยาวเริ่มเห็นของตามฤดูกาลนะครับนั่นก็คือแมงมันนะไข่แมงมันเริ่มมาแล้วไปที่ขุดกันในดินไปเกี่ยวอ่ะกินแบบว่าคลองเล้าเลยนะคลองเล้าอาหารเล้าก๊อกตัวใดนะค่ะสามสิบเรียดูสามสิบลูกต้องคนมากกระเตะนะเนี่ยก็สามสิบลำเดินสองต้องสามเจ้าหกสิบผสมก็แม่ไข่เมืองสามสายอ๋อสามสายผมหลายสายพันน้ำน้ำพริกตาแดงผักนึ่งนี่ตัวไหนค่ะน้ำมันแอบแบบสมาร์ทสมาร์ทเอาใส่เก่งปลาร้าขายเป็นไหน้ำหนักสี่สิบอ่ะนี่ข้าวต้มแซ่บแซ่บว่าขอดูได้เด้อขอยืมถ่ายรูปด้วยครับดีใจมากปลาขาวตัวยักษ์นี่กี่กิโลครับนี่นี่สองครึ่งสองกิโลครึ่งประมาณสองครึ่งได้มาสดๆเลยเนาะสดๆเลยแค่เป็นน้ำไหนป่อน้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงดีใจไงว้ายนะสามนี่ได้เอาเลยครับนี่ทอดแห่ทอดแห่เนาะโอเคใหญ่นะเนี่ยครับสองครึ่งนะครับสองครึ่งตัวห้าร้อยเนาะเล็กมาหนึ่งปลาหลายชนิดมีปลาสร้อยเนาะปลาสร้อยสร้อยลูกปลาปลาสวัสดปลาสวัสดจะมดละถึงปลาเป็นใจกันนะปลาข้าวนี่แหละครับตัวใหญ่
หัวจิ้มหัวกากให้น้ำมาเจ้าๆเด้อจะได้หิ่งของพื้นบ้านมากๆอันนี้แม่เจ้าสวายระบึกปลาบึ๊กปลาแยงแม่ปลาสวายจ้ะสวายปลาสวายสวายโอ้คนเยอะมากวันนี้ยังแอบสนใจปลาขาวของเราเลยนะกบกบเป็นกระเพราเรียบร้อยแล้วนี่นะแมงจอนครับเดี๋ยวจะแมงจอนครับเจ้ามีอ่ะมีเสี้ยงเลยอ่ะไหนก็ได้แมงนั่นแหละเออแมงไข่เออเดี๋ยวมาขายครัวมาเดี๋ยวนั่งห้องฟ้า10บาท3บาทเลยครับหอมหัวใหญ่หอมแดงครับลูกเคยขายแม่ยายปลูกขายถูกครับ10บาทครับ10บาทนี่เป็นที่ร้านต้มครับเจ้านี้ก็มีเมี่ยงของบ้านๆยังมีให้ขายในปัจจุบันครบปลามาปลามาตุลากะปิเรือใบสวัสดีครับพูดโดนหนาวครับขายปลาร้ากะปิปลาตลอดปูโอ้มีปูมาเพิ่มปูนากันเนาะปูใส่แกงหน่อเนาะเอาแม่มันใส่แกงหน่อหน่อมีหรือยังอ่ะปีอุดหนุนกะปิกะปิมันก่อนสมบัติไหมครับคุณแม่มาเตยเกานี่คุณแม่ก็งามเก้าบาทแม่กาขายกาดเดียวเนาะสี่เดียวเนี่ยสิบละวันเนี่ยกาแม่ออกแกะทุกวันออกกาทุกวันวนไปนี่นะโอ้น้องนี่น้องนี่แม่กะแม่ลูกสาวอะโอ้สาวก็ขยันมาช่วยขายตลอดเลยเนาะจ้าวขายดีขายดีเนอะครับนี่ได้กะปิหวานหวานหวานหมดแล้วมีลงเส้นน้ำเงี้ยวน้ำยาน้ำเงี้ยวน้ำยาครับจะนั่งกินเดินเลงกันเนอะเป็นลาล่าก่อนเมื่อไหร่กันมาดีค่ะครับมาที่นี่ต้องกินลาบเนาะจะหมดแล้วจะหมดแล้วมาที่เจ้าเลยจ้ามาแต่วังสามโมงสามโมงจะมาที่สองหรือสามกันนะเจ้าอาศัยบุรีเนาะท้องอย่างนั้นแหละเอามาโอ้ขอแจ้งเจ้าของรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนต้มไฟต้มส้มต้มผมยำหนังยำหนังเลยเอาก็ชิ้นแดงครับเดินดูก่อนนะครับหลายอย่างเลยปลาดุกปีได้แล้วครับครับหัวลาบดิครับลาบควายนะไก่นึ่งไส้อั่วร้านหลาบให้ป้าหนังกินนี่มีก็กินตะปูนจ้ะร้านหนังกินขนมเส้นไปแหมไก่อยู่หลาบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอนี่ก่อนเนาะหลาบหลาบบอกว่ากินขนมเส้นลิ้นทอดก็มีแฮะลิ้นทอดค่ะอร่อยโบราณโบราณเส้นอร่อยได้จิ้มได้นะคะจิ้มได้จิ้มเท่าไหร่เจ้าได้สิบบาทจ้ะเส้นอ้วนได้ชิมได้ชิมได้ป่ะเบียร์ชิมก่อนลองชิมก่อนบะลำมันต้องซื้อว่ะจ้าบะลำมาซื้อก็ได้โอ้โบราณค่ะสมุนไพรก็เอาจิ้มสมุนไพรอันนี้เอา20บาทแถมมือตัวเองแถมนะอร่อยออกซาบะซาบะซาบะอร่อยจ้าลาบมีหลายเจ้านะเจ้ามะละตาวบาทมะละตาวบาทบวมหอดได้ที่มะละ3ติดบวมผลิตหอดบาท3ติดชิ้น1นี่อย่างไรนะแต่มันแค่4อันนี้ติดอันนี้ติด
เลือกไหนก็เลือกเลยหนูเป็นถอดหนังร้านนี่โซนน่ากินข้าวมีไหนบ้างนะลงไปหน่อยนะแวะมาดูปลาทูหน่อยปลาทูไหมคะคนงานไม่เราได้ก็ที่กายไปแล้วหรอเดี๋ยวเต้งงานว่าหายไปไหนมดแล้วนี่เหลือตัวเหลือแค่นี้นะคะเมื่อกี้แป๊บเมื่อกี้มีตัวแบบนี้หลายตัวเลยแม่มาแม่ตัวใหญ่แต่ว่านี่ห้ามของป้าไหมคะป้าป้าถูกข้ามปลาทูเองข้ามป่ามาข้ามป่ามาทะเลกระโบหัวนะอ๋อนี่โดนจะหมดแล้วนี่กี่ยังเยอะเนาะออกมาทีเดียวเหลือจะหมดแล้วแม่กายกับลูกสาวงามมันแม่เดี๋ยวเราไปซ่อนหลาบกินพูดจะได้กินหรือเปล่าตรงนี้เนาะหลาบดีนะปลาไก่ละกันค่ะปลาตรงเนี้ยมันจะมีหรือเปล่านะใครดีใครดีนะจ๊ะครับพวกมาซื้อเกือบหมดนะครับช่องเบียร์ทิพย์เลย YouTube เบียร์ทิพย์อันนี้เอาผักกับเพื่อนอันก็ได้เออนั่นนะคะเท่าไหร่นี่90แม่ทำขายทั้งร้านนี่แม่ทำเองกันครับจ้ะนี่ทำเองลูกสาวจะขอไปเพจนะอ๋อมีเพจเตอร์ครับฝากได้ครับเพจยังครับอ๋อเพจไอ้ VIP ผักกับเพื่อนใบวิภาค่ะอ๋อโอเคนะวันสำหรับไปติดตามกันได้เนาะไปจีบลูกสาวเขาเถอะไปติดตามไม่สร้างภาพกันฟันเอาด้วยนะคะสวยพี่เบลตัวนั้นนี่ฟันเบลฟันเบลเกือบหมดเกือบหมดดีวกมาซื้อทันอยู่ได้หลายอย่างละเพจ VIP ครับครับใครดีนะครับครับนั่นแหละค่ะแม่ไปแล้วค่ะแม่ครับชอบกินพ่อไปสำคัญรถทีบจักรยานดูแล้วร้านลาบเจ้าเก่าร้านลาบยายลินเก้าสลีกัดตีบที่คนติดมากเลยอย่าทำขนาดกินข้าวตรงนี้เนาะแม่ยายลินมีหมูแอบมีชิ้นส้มควายชิ้นส้มหมูโอ้นี่ลาบหมูลาบควายอ่ะลาบหมูครับลาบหมูครับมากี่โมงแล้วคะนี่มาตั้งแต่ตีสามแล้วครับขายตั้งแต่ตีสามเลยเริ่มขายประมาณ5:00 นแล้วครับอ๋อกินของเนาะครับโอ้ขายมดตึงวันนะครับมดทุกวันอาทิตย์ครับผมขายทุกวันอาทิตย์ครับร้านประจำแบบนี้ครับโอ้ใครอยากกินจะต้องมาละการดิบเนาะครับผมที่บ้านเรียงหนองรอกครับร้านจะอยู่ตรงแถวจักรยานเลยค่ะครับขายจักรยานร้านลาบยายลินกระติ๊บวันเดียวขายวันเดียวก็อยู่ได้แล้วมาแล้วยายลินทำลาบเองเลยลาบโขมลาบควายกับควายวันนี้ลาบควายโขมโขมเผ็ดสดเลยเจ้าลาบจานต่อจานเลยมันได้ลาบไว้นั่งหรือไม่นอนเจ้าเอี้ยกะขนาดยำกันน้อยกันน้อยกี่โต๊ะตั้งหลังว่านั่งทำไมร้านอยู่พี่การอยู่แถวรถทีพี่เนาะขายรถทีพี่เตียวปะโทแบนการเป็นชั่วโมงว้าวถ้าคนหลงถามเอาเนอะถ้าร้านลาบอยู่ไหนเนาะเหมือนจะบอกว่าสื่อไปทางใดเขาก็มาตามเพื่อนบอกโซนก็ขายรถดีแม่ไม่ต้องแม่เซลขนมมัน5 นาทีนี่มาเคยกินร่อยนึ่มนุ่มมันมันมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลาบวัวอ้อมหมูนี่ดึง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 เลยว้าวมีทั้งอ้อมเนื้อนี่พี่แจ
ั่งมาให้พี่เบนเลยลาบควายดิลาบควายต้องชิมดูว่าคนร้านนี้เยอะมากเลยเต็มร้านเลยเจ้าลาบกับไข่นี่ก่อนแกงอ่อมก่อนกินเนื้อได้นี่กินโชว์ละลาบกุ้งลาบหมูกินหอมอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากน้ำเท้าน้ำเท้าต้องย้อนน้ำปลาหน่อยปุ๋ยหลาบหอนหอนกัวหอนหอนเลยครับคนต้องมาชิมหลาบลำพูนมีตุ้งตับเหาะอ่อมจะเป็นเครื่องในนะเครื่องในแล้วก็จิ้นอ่อมอร่อยมากต้องดูลาบควายลำพูนแซ่บหรือเปล่าจะได้เหรอเต็มเหนียวเหนียวมาค่อยเหนียวเนาะเป็นสไตล์แบบอีกแบบมาไข่ทองลาบคมก็เป็นบะหมนักอ่ะกำลังดีครับกำลังสดมาแนวตลาดงัวตลาดควายบ้านเวียงหนองล่องต้องจัดลาบมาแอลได้เจ้าครับอ่ะกินเป็นหอมกินลาบกลัวเนาะอมเลิศนัวครับที่นี่ก็ยังมีบัวควายให้เห็นอยู่นะครับครับตรงนี้ได้ฟิลมากเลยส่วนวัวส่วนควายโอ้โหเยี่ยมกันนะขอดูนะคะว้าวโอ้เจอแล้วน้องวัวหลายตัวแล้วครับควายที่ตกใจนะคะควายมีแต่วัวเนาะอ๋อที่นี่มีแต่วัวนะกินหญ้าอร่อยเลยยาวไปนู่นนะพี่เรียนหนุ่มขวามือก่อนมาถึงแล้วเนอะThank you.